ข้าประเด็นเลยมันก็รู้เนาะโอเครู้พอรู้เอาไหมครับโอเคครับอานุเกอร์ครับกับพี่เก่งตอนนี้ครับอยากไงดีโดนแฟนคลับของเราโจมตีครับก็เป็นห่วงพี่เขานะครับผมเป็นห่วงพี่เขามากเพราะว่าคือแต่ละคอมเมนต์ที่ไปดูคือมีคอมเมนต์ที่โอเคแล้วก็ที่ไม่โอเคก็เยอะนะครับผมเป็นห่วงพี่เขาเมื่อเราเข้าไปอ่านไปเห็นใช่ไหมว่าที่ด่าว่าแรงเข้าไปดูครับเข้าไปดูอาจจะไม่ได้ดูหมดแต่ว่าก็ดูแบบบางๆสื่อแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นแบบคอมเมนต์ที่แรงๆหน่อยไม่โอเคสำหรับเรามันแรงขนาดไหนโอ้โหคือเป็นคำที่ไม่สุภาพเป็นคำหยาบมากเลยครับล่าสุดเท่าที่เราได้คุยกับพี่เก่งเราคุยกันให้กำลังใจเขายังไงบ้างคือผมก็เข้าใจพี่เขาครับคือก็ให้กำลังใจพี่เขาครับคือพี่เขาส่วนมากคือเราจะคุยแชร์กันเป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่าพี่เขาจะให้กำลังใจเราแล้วก็ให้กำลังใจพี่เขาครับผมพี่เขาจะสอนเราแนะนำเราเวลาที่เราอยู่กับพี่ๆวงการดาราคือด้วยความที่เราเป็นหมอลำเราไม่เคยอยู่กับวงการบันเทิงวงการพี่ๆดาราพี่เขาจะแนะนำเราส่วนนี้มากกว่าครับผมเขาเครียดไหมครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ตั้งหนึ่งนะโอเครอใครด้วยพี่ครับพี่อยากเพิ่งติดไฟตรงนี้ครับต้องไฟคนมันฮอตอ่ะเนาะต้องเปิดไฟต้องนี่ได้ไหมได้เอามันดับมันจะมืดตึ๊บไปป่ะได้ใช่ไหมได้อยู่ใช่ไหมโอเคอ่ะต่อเลยต่อเลยเหรอให้ปรับกล้องหน่อยไปต่อนะรอพี่ใหม่ได้ไหมครับเท่าที่เราได้คุยกับเขามีความเครียดไหมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็มีบ้างครับมีบ้างอยู่แล้วเพราะว่าคอมเมนต์มันแรงอยู่แล้วครับผมเขาบอกเราอย่างไรบ้างก็ที่เขาก็บอกว่าถ้ามันไม่โอเคยังไงคือเขาก็เป็นพี่เป็นน้องให้กำลังใจกันไปดีกว่าครับคือผมก็มองพี่เขาเป็นพี่ชายคนหนึ่งอยู่แล้วเราพี่เขาก็ตอนนี้คือมองเราเป็นน้องชายคนหนึ่งให้กำลังใจกันเป็นเหมือนรุ่นพี่ที่อยู่กับวงการบันเทิงช่วยแนะนำให้กำลังใจรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่มันถึงขั้นกับการที่พี่เขาจะต้องแบบเอาตัวเองไปหนีไปปฏิบัติธรรมเลยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคืออันนั้นจะเป็นไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับคืออันนั้นจะเป็นในส่วนที่พี่เขาเป็นสายมูอยู่แล้วชอบทำบุญกันอยู่แล้วครับผมไม่ได้เกี่ยวกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเลยไปถือศีลใช่ไหมไม่ได้แรงขนาดนั้นครับไม่ได้แรงขนาดนั้นอันนั้นเป็นส่วนตัวที่พี่เขาไปทำบุญอยู่แล้วเหมือนกับที่เราเป็นสายมูแล้วทำบุญกันอยู่แล้วใช่ที่เขาบอกว่าหลังจากปีใหม่จะเดินด้านศีลเราเดี๋ยวที่จะพอเจอเรื่องนี้มันทำให้เขาต้องเว้นระยะห่างกับเราเลยไม่กล้าที่จะแบบเข้ามาใกล้ชิดหอเราอะไรก็ไม่ได้ถึงกับว่าเป็นระยะห่างขนาดนั้นครับพี่เขาก็ยังเป็นพี่ที่แนะนำเราอยู่ไม่ได้แบบว่าแบบไม่ได้ดีต่อกันเลยไม่ได้แบบห่างหรือว่าทิ้งกันไปเลยครับผมยังเป็นพี่น้องที่ช่วยเหลือหรือว่าแนะนำกันอยู่เพราะว่ายังไงผมกับพี่เขาก็ต้องได้เจอกันอยู่ดีต้องได้ร่วมโปรเจกต์ต้องได้มีการทำเพลงหรือว่ามีการทำงานด้วยกันอยู่ดีครับแสดงว่านุ๊กเกอร์เองจะหมายความว่าข่าวที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้มีผลกับความสัมพันธ์ใช่ไหมใช่ครับไม่ได้มีผลความสัมพันธ์ที่แบบว่าต้องตัดพี่ตัดน้องหรือว่าห่างกันกับพี่เก่งไปเลยไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับแต่ถึงขั้นเบรกกับการที่ต้องเบรกกับการที่จะแบบเดินหน้าจีบเป็นแฟนอย่างนี้ไหมใช่ครับผมอันนั้นอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วครับที่จะหยุดความสัมพันธ์ที่จะเดินทางแบบครอบเป็นศพเป็นแฟนกันไม่ได้ถึงแบบนั้นครับอันนี้จบไปที่พี่น้องใช่ครับอยู่ที่พี่น้องอันนี้คือตกลงกันแล้วใช่ไหมคุยกันแล้วว่ามันจะหยุดกันแค่นี้เถอะอะไรเงี้ยครับคุยกันเข้าใจแล้วครับปรึกษากันก็โอเคครับเพราะว่าส่วนมากที่เราอยู่ได้ก็เพราะว่าแฟนคลับคนที่ซัพพอร์ตเราที่ดูแลเราในส่วนของพี่เก่งก็เหมือนกันครับก็มีแฟนคลับในกลุ่มของพี่เก่งที่ทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบเหมือนกันต่างคนต่างเป็นศิลปินเหมือนกันเราก็ต้องเอาแฟนคลับไว้ก่อน
ยู่แล้วครับเพราะว่าเราต้องอยู่ไปกับแฟนคลับไปนานๆอยู่แล้วครับกับการเบรกความสัมพันธ์ในครั้งนี้ใครเป็นคนตัดสินใจพูดก่อนเพื่อระหว่างเราพี่เก่งปรึกษากันทั้งสองคนนะครับตกลงร่วมกันครับผมแต่ว่าส่วนมากผมจะเป็นคนที่ปรึกษาพี่เขาอยู่แล้วเพราะพี่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็แล้วแต่พี่เขามันมีโอกาสไหมครับที่แบบจะถ้าทุกอย่างมันเปลี่ยนแล้วทุกอย่างจะกลับมาแบบเรามาคุยกันศึกษากันเหมือนเริ่มต้นก็มีสิทธิ์เป็นนะเป็นไปได้นะครับมีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับผมมีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะว่าผมก็ไม่มีใครพี่เขาเองก็ไม่มีใครมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ทั้งสองอยู่แล้วแสดงว่ากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันมีส่วนที่ทำให้เราจะต้องเบรกความสัมพันธ์ในครั้งนี้ลงใช่ครับต้องเบรกไว้ก่อนครับเล็งใจแฟนคลับทั้งสองฝ่ายใช่ครับคือเราต้องเอาแฟนคลับไว้ก่อนพูดตรงๆนะครับเพราะว่าแฟนเราอยู่ได้เพราะแฟนคลับถ้าไม่มีแฟนคลับพวกผมก็อยู่ไม่ได้ลูกก็เรากังวลใจไหมว่าอ่ะขนาดอันนี้มันแบบยังเพิ่งเริ่มต้นแต่ถ้าในอนาคตเราอยากที่จะคบกับใครหรือจะอะไรเงี้ยปัจจัยหลักก็คือแฟนคลับถ้าแฟนคลับไม่ชอบเราก็คือจะไม่คบหรอกใช่ไหมไม่ถึงขนาดนะครับคือด้วยความที่อนาคตเราอาจสักคือสักวันเราก็ต้องมีครอบครัวมีแฟนหรือว่าแต่งงานครับผมมันต้องมีอยู่แล้วครับผมอันเนี้ยไม่ครับคือไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าก็ต้องคุยอธิบายให้แฟนคลับเข้าใจผมว่าก็ต้องมีส่วนที่เขาเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ว่าไม่ขึ้นอยู่กับเราก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจเขาก็ต้องเข้าใจว่าเราก็ต้องมีครอบครัวอยู่แล้วคนนึงไม่ให้เรามีแฟนเลยหรอคะหรือไงคะห่วงแฟนคลับก็ห่วงแต่ไม่อยากให้เรามีแฟนเลยหรอคะก็มีบางส่วนครับไม่ได้ทั้งหมดครับผมมีส่วนมากที่เข้าใจบ้างลูกก็มีโอกาสที่ได้คุยกับแฟนคลับไหมกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าทำไมเราต้องแบบทางนู้นจะต้องไปโจมตีเขาขนาดนี้อะไรเงี้ยมีครับเพราะว่าในส่วนของผมจะมีกลุ่มบ้านฮักอยู่แล้วคือกลุ่มบ้านรักนุ๊กเกอร์เขาจะอยู่ในกลุ่มกันอยู่แล้วเขาจะปรึกษาคุยกันอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในกลุ่มนี้ครับผมเราก็บอกเขาแล้วก็บอกเขาให้เข้าใจว่าคือเป็นแบบนี้แบบนี้ละอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เข้าใจแต่ส่วนมากที่เจอคอมเมนต์แรงๆน่ะผมว่าจะไม่ใช่แฟนเพลงมากกว่าจะเป็นบุคคลที่ติดตามทั่วๆไปกระแสมากกว่าใช่ครับจะเป็นแบบนั้นมากกว่าแต่ถ้าเป็นแฟนคลับเราเขาจะเข้าใจเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนยังไงแฟนคลับคนพี่เก่งเขาจะรู้แล้วว่าพี่เก่งเป็นคนยังไงใช่เรามีการปรามหรือวางขอบเขตให้กับแฟนคลับไหมว่าเอ้ยอย่าไปล้ำเส้นเขาเกินไปอย่างเงี้ยมีครับมีบอกครับเพราะว่าพี่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็บอกแฟนคลับว่าเออก็ต้องให้เกียรติพี่เขานะครับเพราะว่าพี่เก่งเขาเป็นพี่รุ่นพี่ผมนะแล้วพี่เขาเป็นพี่ๆที่แบบอยู่วงการมานานแล้วเราเป็นรุ่นน้องเราก็ต้องให้ความเคารพกับรุ่นพี่เขาจริงๆสเปคเราเป็นแบบหมายถึงว่าชอบคนอายุเยอะกว่าเด็กกว่าอะไรอย่างนี้ไหมไม่เกี่ยวครับขอแค่แบบว่าคุยกันเคมีเข้ากันผมก็โอเคแล้วไม่ได้ฟิกว่าต้องอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าอย่าพี่เก่งก็คือใช่พี่ขอแค่คุยกันเข้าใจผมก็โอเคแล้วครับให้กับพี่เก่งเข้าใจนะก็เข้าใจครับก็คุยกันเข้าใจกันครับถึงได้เป็นพี่น้องกันโอเคครับช่วงนี้ได้เจอกันบ้างไหมกับพี่เก่งไม่ค่อยได้เจอเลยครับงานแน่นมากเรางานมีเกือบทุกวันแล้วก็พี่เขาก็งานแน่นเหมือนกันโอเคขอบคุณครับ